ชวนทำเมนูง่ายๆฝากท้องได้ในหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันกันค่ะเป็นไก่อบมันฝรั่งโรยด้วยผงหม่าล่าอบแบบกรอบนอกนุ่มในทำง่ายมากก็เริ่มจากหั่นมันฝรั่งกับเนื้อไก่ให้เป็นชิ้นเต๋านะคะจากนั้นตั้งน้ำให้ร้อนใส่เกลือแล้วเอามันฝรั่งลงไปต้มนะคะแค่ประมาณ 2-3 นาทีก็พอค่ะแล้วก็เขามารวมกับเนื้อไก่ที่เราหั่นไว้เลยค่ะต่อด้วยการปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะเติมเนยเค็มลงไปด้วยค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันสักนิดและเพื่อให้เขาจับตัวเป็นก้อนเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปขยำต่อนะคะจากนั้นก็ปั้นบีบๆได้เลยค่ะออกแรงนิดนึงให้เขาเป็นก้อนประมาณนี้แล้ววันนี้ก็จะใช้หม้อทอดกรอบไร้น้ำมันจากซีเกิลนะคะจากนั้นก็เอาชิ้นไก่กับมันฝรั่งที่เราปั้นเป็นก้อนๆมาเรียงใส่หม้อได้เลยนะคะแล้วรอบแรกก็จะอบที่ไฟ180องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะครบเวลาก็เอาเขาออกมาพลิกกลับด้านนะคะรอบที่2นี้ก็จะอบต่ออีก10นาทีค่ะเท่านี้ไก่อบมันฝรั่งที่กรอบนอกนุ่มในก็เสร็จแล้วค่ะก่อนกินก็จะเอาเขามาโรยด้วยผงหม่าล่านะคะส่วนใครที่สนใจหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าเลยนะคะ